็นที่ชื่นชอบของเด็กๆไม่น้อยสำหรับสดายุพญานกในเรื่องรามเกียรติ์ที่มีเรือนกายเป็นสีเขียวโดยเฉพาะกับติยราชประธานมิตรหรือน้องแมนวัย9ขวบที่มาไกลจากเชียงใหม่เขาและเพื่อนได้สนุกไปกับเรื่องของสัตว์หิมพานต์ที่รายรอบเขาพระสุเมนโดยมีเอกสารประกอบอยู่ในมือเพิ่มความสนุกให้การเรียนรู้ชอบตัวนี้คืออะไรครับละมาดละมาดคืออะไรสัตว์ที่เท้าสี่เท้าคล้ายตัวสมเด็จมีวงเล็กๆตัวเป็นเกล็ดคล้ายตัวสมเสร็จตัวเล็กๆมีเป็นเกล็ดตัวไหนเห็นไหมไม่เดี๋ยวต้องเดินดูเนาะวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างเพราะว่าสัตว์พวกนี้อยู่ในหนังสือภาษาไทยอยู่ในวรรณคดีเคยคุ้นไหมครับเคยอ่านไหมอ่านนิดหน่อยครับเคยอ่านเคยเจอไหมครับไม่เคยหรอแล้วชอบยังไงล่ะมันแปลกหรือว่าอะไรยังไงเคยเห็นไหมแล้วเขาเป็นลูกปั้นด้วยนะสวยไหมสวยภูมิทัศน์รอบพระเมรุที่ตระการตาถูกออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติพลอากาศตรีอาวุธเงินชูกลิ่นและคณะช่างจากสำนักสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะแดนหิมพานต์จำลองที่ตั้งอยู่เชิงเขาพระสุเมรุนั้นมีทั้งต้นไม้รวมทั้งเหล่าสัตว์หิมพานต์ในตำนานกว่าร้อยตัวซึ่งเป็นฝีมือของกลุ่มช่างปั้นปูนสดจากจังหวัดเพชรบุรีสื่อคติความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลไตรภูมิเรื่องราวทั้งหมดรวมถึงสถาปัตยกรรมของพระเมรุถูกถ่ายทอดโดยทีมงานสถาปนิกของกรมศิลปากรหลายคนที่มีส่วนร่วมในงานออกแบบซึ่งวันนี้รับหน้าที่วิทยากรให้ข้อมูลที่ครบถ้วนกับผู้เข้าชมเขาพระเมรุเนี่ยก็คือจะเป็นแกนกลางของจักรวาลนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณที่เป็นมหาสมุทรสีฟ้าที่เห็นอยู่บริเวณคือเนี่ยก็คือจะเป็นแทนของตัวมหาสมุทรนะครับมหาสมุทรแล้วก็ตรงขอบรั้วทั้งหลายก็คือจะแทนลักษณะของเป็นขอบของจักรวาลนะครับตัวองค์พระเมรุเองเนี่ยก็จะแทนลักษณะของเขาพระสุเมรุนะครับแล้วก็ว่าของการแบ่งชั้นของตัวเครื่องย่อขึ้นไปเนี่ยลักษณะของการจำลองของชั้นของเทวดาต่างๆนะฮะการส่งที่พระเมรุขึ้นไปเนี่ยก็เป็นการจำลองของชั้นที่ของเขาพระสุเมรุต่างๆI think it's still important to learn about this stuff, so instead of just staying home. เดินทางมาจากภูเก็ตค่ะเพื่อหวังได้ชมความงามของโบราณราชประเพณีเก่าแก่สร้างความตื่นเต้นให้ซินดี้โยฮันสันวัย17ปีด้วยความที่มีสัญชาติไทยสวีดิชจึงอยากศึกษาในเรื่องนี้โดยมีคุณป้าเป็นไกด์จำเป็นซินดี้บอกว่าที่นี่สวยงามมากเป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นจึงอยากจดจำภาพนี้ไว้และยังเป็นเรื่องสำคัญที่วัยรุ่นควรเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมในวันแรกที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุก็มีชาวไทยกว่า 7,000 คนนะคะและนักท่องเที่ยวจากทั้งยุโรปอเมริกาออสเตรเลียและซูดานอีกไม่ต่ำกว่า 5,000 คนเข้าชมซึ่งคาดว่าท้องสนามหลวงยังต้องรองรับนักท่องเที่ยวอีกหลายเท่าตัวในวันหยุดยาวนี้เข้าชมกันได้ตั้งแต่เวลา 10:30 นจนถึง 21:30 นและจะมีเจ้าหน้าที่นำชมทั้งหมด4รอบค่ะคือในเวลา 10:30 น 14:30 น 16:30 นและรอบสุดท้าย 18:30 นสามารถเข้าร่วมชมได้ไปจนถึงวันที่25เมษายนนี้อภิยาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงาน